สอนแล้วไม่มาแต่ยากแต่ให้มันแบบซ้อมให้มันเป็นธรรมชาติเป็นสเต็ปสเต็ปเดียวแล้วแต่เราจะออกเป็นสองแห่งก็ได้ไม่ซีเรียสมันจะใช้หลายแห่งแต่เพราะอาจารย์จริงๆแล้วมัน4ชั่วโมงครับแต่นี้อยากให้ครูอันที่3มาเพราะฉะนั้นของอาจารย์เฉพาะอันนี้ก็คือเด็กอ่านแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลการสอนที่นี่ใช่ไหมมันเป็นกระบวนการแสวงหายังไม่ใช่คอนสตรัคคอนสตรัคเมื่ออาจารย์สอนเสร็จสิ้นอาจารย์สอนเสร็จสิ้นสรุปองค์รู้แต่ละองค์ที่คอนสตรัคไอ้ที่ได้กลุ่มแล้วคอนสตรัคก็เล็กก็ได้แต่มันอยู่ที่แสวงหาอาจารย์ก็มาสรุปความองค์ความรู้ให้ทุกกลุ่มมาเป็นความรู้ภาพใหญ่ว่าสมมติว่าจะไปงานแต่งงานควรจะชุดแบบนี้ควรจะไปนี่แต่ในหนังสือไม่มีนะเรื่องแบบนี้ไม่มีนะเราก็เลยตีว่ามันจะต้องเป็นคอนสตรัคเพราะว่ามันนั้นเราฟังแล้วว่าเอาความรู้จากที่เรียนมาอันนี้คุณเรียนแต่รู้เฉพาะเวดดิ้งอันนี้พูดตามความรู้สึกเองนะเฉพาะเวดดิ้งเราก็บอกว่าเออเพราะงั้นเราก็เอาตัวนี้ไปคอนสตรัคแล้วก็เรื่องเวลาเนี่ยเราเล่นให้ดูแต่จริงๆแล้วเด็กอาจจะต้องทำอันนี้ประมาณ1ชั่วโมงเด็กจะต้องค้นข้อมูลมาแต่นี่อยากให้อาจารย์ดูว่าเออเราทำรุ่นนี้แล้วนะก็คืออันนี้ตามความคิดของตัวเองว่ามันเป็นคอนสตรัคได้มันไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่คุณต้องไปเซิร์ชมาทีเด็กมันจะโอเคอาจารย์ให้มอบหมายให้เด็กไปหาเพื่อนใช่ไหมใช่อันนั้นคือขั้นสื่อสารทางปณีนะขั้นคอนซัลท์คืออาจารย์สอนให้เพื่อนหาให้เพื่อนแล้วสรุปข้อมูลต่างๆเป็นองค์รู้แล้วอาจารย์ตกท้ายว่าการไปงานก็จะชุดแบบนี้แบบนี้ใช่เด็กก็อันนี้เนี่ยเราว่าเราคอนซัลท์อันนี้คอนซัลท์แล้วทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยที่เอาหนังสือแฟชั่นมาเนี่ยนั่นคืองานคุณไปเซิร์ชที่คุณจะเพื่อจะมาสื่อสารถูกต้องแล้วก็นำเสนอเสนอก็คือถูกไหมถูกแต่ว่าอย่าหลงประเด็นว่าการสรุปองค์ความรู้ก็คือหลังจากที่สอนกระบวนการนี่คือกระบวนการสอนของอาจารย์อยู่สุดท้ายชั่วโมงอาจารย์ก็เอาไอ้หนูเรามาเรียนเมื่อกี้เราเรียนได้ไงบ้างเอาเรามาพูดร่วมกันที่เอาเป็นที่เห็นคนแต่งชุดเดรสหรือชุดprivate หรือยีนพอเรียนปุ๊บสรุปไม่เกิน2นาทีคำว่าสรุปคือคอนสตรัคนะหลังจากนั้นจึงจะมอบหมายงานเมื่อกี้มอบหมายงานเพราะฉะนั้นมอบหมายงานแต่ความจริงมันอยู่ในชั่วโมงมันคาบเกี่ยวระหว่างโอเคแล้วใช่ความจริงเสร็จสิ้นของอาจารย์ที่ชั่วโมง1ขั้น1 2และ3อาจารย์จบแค่นี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ขาเรื่องสรุปรู้ว่าจากที่เรามาสนทนานี่ปุ๊บพวกเรามาสรุปกันได้ว่าเราได้อะไรจากนี้เพียงแค่นาทีเดียวคือสรุปก็เราครับโอเคเข้าใจเราเข้าใจเนาะแต่ทีนี้พออาจารย์พูดไหนปุ๊บคราวหน้ามานำสื่อสารแสดงว่าเข้าสื่อสารประกอบถ้าสื่อสารคนเดียวถ้าเขียนทั้งอะไรก็สื่อสารถ้ามาโชว์ปุ๊บก็สื่อสารก็รวมกับเผยแพร่ในตัวโอเคเนาะเราเผยแพร่หมดแล้วเพียงหมดเลยผมกลัวตรงคนสร้างสรุปประเด็นจากการเรียนสอนแค่นี้เองคือหลักการสรุปเพราะถ้าเป็นของรู้จะเรียนไม่ได้แต่วันนั้นเราพูดฟังเขาว่าตัวคอนสตรัคเนี่ยต้องเอาที่เราฟังมันนั้นที่เราใช่อาจารย์สอนไงก็สรุปอีกทีนึงให้มันได้ความก็มาทำแบบเนี้ยเราก็เลยเข้าใจว่ามันคือคอนสตรัคใช่คือความสร้างเอาแล้วว่าสรุปบางทีมันจะเป็นประเด็นอาจจะเป็นคนคิดเอาลองมาลองมาแต่ไม่ใช่ว่าเอาคำถามมาเป็นคอนสตรัคไม่ใช่เพราะเราจำได้ไม่ใช่เด็กที่ประชุมเราก็เลยคิดว่าเออตัวนี้เราก็มีคือคอนสตรัคก่อนจะสั่งงานสรุปสักแต่เราเขียนที่เราไม่ได้สรุปเออเนี่ยแหละคำว่าสรุปคือคอนสตรัคแค่นั้นเองโอเคเนาะไม่ถึงนาทีโอเคก็ได้แล้วโอเคถูกต้องจริงๆได้ทำนาทีดีมากแต่อยากดูเองนำเสนออยากดูนำเสนอในหลายทางพอถ้านำเสนอคนห้องคือขั้นที่ห้าแล้วนะแต่สื่อสารมาเขียนเป็นแบบนี้เราเต็มข้อมูลเริ่มทำแล้วล่ะแต่ไม่ทำได้ตามระดับมันถูกต้องจ้ะถ้าเด็กข้อเสียคือที่บอกตรงเด็กโครงสร้างเด็กไม่ได้เด็กจะต้องมาชอบ
พิก Google แล้วตอนที่อ่านอ่านแล้วก็บอกว่าโอ้โหใช้ไม่ได้ภาษาอะไรอย่างนี้เลยทำไมตั้งคำถามเมื่อวานนี้ตอนลงสอนนี่ก็ตั้งคำถามถามคนอื่นเด็กคุณจะเขียนก็ที่มองเห็นได้20-30%ผมก็คิดว่าก่อนที่เด็กคำถามนี่เขียนช่วยช่วยกันดูข้อมูลนี่เดี๋ยวให้คุยไป